วันนี้คุณแม่ยืนอยู่หน้าพระหัตถ์ข้างซ้ายของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะเห็นว่าอักษรโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮะรวมแล้วคำว่าตรัมอยู่ที่พระหัตถ์ของท่านท่านประทานพรให้เราให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์ค่ะการได้มีโอกาสมาเห็นความก้าวหน้าในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ทำให้คุณแม่รู้สึกขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เสียสละกำลังกายกำลังใจเวลาแล้วก็ทุ่มเทในการที่จะเก็บหอมรอมริบนะคะวันละ10บาทวันละ20บาทมาร่วมหลอมหัวใจของพระอริยธาราให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วก็หล่อสำริดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ให้เป็นประวัติศาสตร์จะเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะคะต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราจะถือเป็นการตามประทีปครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่อย่างใจที่รู้ตื่นและเบิกบานโลกจะยากอย่างไรไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราค่ะคุณจะมีปฏิหาริย์ในการเคลื่อนจากปีเก่าสู่ปีใหม่อย่างใจที่เบิกบานมองเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มกับเราที่เสถียรธรรมสถานต่อหน้าพระพักตร์พระอริยะธารามหาโพธิสัตว์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ